ไม่ผิดก็เลยแปลกๆนะเออผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงมันจะเอายังไงกันแน่นะครับนะครับหลักๆแล้วมีหลายอย่างนะครับที่เขาห้ามนะครับห้ามแจกจ่ายห้ามนำเข้าต้องรู้ด้วยนะครับว่างานอันนั้นน่ะมันละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องทำมาหากินจากงานอันนั้นนี่คือการทำผิดลิขสิทธิ์ขั้นรองนะครับเอาล่ะนั่นเป็นพื้นฐานทั่วๆไปของเรื่องของลิขสิทธิ์ทีนี้ประเด็นเราจะมาพูดในเรื่องของเรานะครับ เรามีเวลาถึงอีกครึ่งชั่วโมงเนาะ10โมงครึ่งใช่ไหมครับโอเคผมจะพยายามเร่งให้จบนะครับนี่แหละการใช้ลิขสิทธิ์แบบเป็นธรรมที่เราเรียกว่า Fair Use นั่นหมายความว่ามันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วเราไปขอใช้ปกติแล้วเราต้องไปขออนุญาตต้องไปจ่ายสตังค์เขาต้องไปอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมกฎหมายเขาอนุญาตให้เราใช้เลยเพราะมันคือข้อยกเว้นมันคือข้อยกเว้นนะครับทีนี้อะไรบ้างอะครับที่เราจะสามารถใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ Fair Use นะครับอันนี้คือ F กับ U นะครับเป็นสัญลักษณ์ Fair Use นะครับการใช้ที่เป็นธรรมมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่ามันจะต้องเป็นใช้งานลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ขัดกับการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของหมายความว่าเจ้าของเขาก็คงยังใช้ได้นะคุณก็ยังคงใช้ของคุณได้แต่อย่าไปกระทบกับเขาเยอะเกินสมควรนะครับแล้วก็เมื่อคุณใช้เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขแบบนี้แล้วเนี่ยกฎหมายก็จะคุ้มครองการใช้งานของคุณด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถมาฟ้องเรียกค่าลิขสิทธิ์จากคุณได้นะครับอะไรบ้างนี่คือตัวที่สิ่งที่กฎหมายเขียนวิจัยศึกษาต้องไม่ได้ทำเพื่อหาสตังค์นะครับใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแผ่นมาปกติเขาเวลาคุณซื้อแผ่นหนังมาเนี่ยแผ่นหนังที่ถูกต้องเนาะคือเขาให้บอกว่าให้ใช้ดูได้ในครัวเรือนอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าโอ้ยหนังเรื่องนี้ใหญ่เว้ยเลยเรียกเพื่อนมาเลย10คนมานั่งดูด้วยกันอย่างนี้ก็ยังคงถือว่าอยู่ในครัวเรือนเพื่อนสนิทนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเผยแพร่นะครับติชมวิจารณ์คุณจะติชมงานเขาอ่ะคุณก็ต้องเอางานเขามาใช่ไหมบอกว่าเนี่ยไอ้นิยายของคุณในท่อนเนี่ยโอ้โหเขียนมาไม่ได้เรื่องเลยเพราะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอางานเขามามันถึงจะติชมเขาได้นะครับเสนอรายงานข่าวนะครับก็คือเอาข่าวของแต่เราต้องยอมรับบอกเขาว่าเฮ้ยใครเป็นคนรายงานอันนี้วะบอกตัวเจ้าของเขาเนี่ยนะครับทำในงานของศาลอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเราทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนอันมิใช่กระทำเพื่อหากำไรทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษาต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไรนำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบพวกอะไรแบบนี้เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดข่าวมาเลยครับแล้วก็ให้นักศึกษาตอบว่าคุณมีความเห็นกับข่าวนี้อย่างไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้นะครับนี่เป็น Fair Use นะครับนี่เป็น Fair Use นอกจาก Fair Use ที่อยู่ในมาตรา32อันนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีกรณีอื่นๆที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คัดลอกแต่ต้องมีการอ้างอิงนะครับรับรู้ความเป็นเจ้าของก็คือต้องทำ reference เหมือนกันเวลาที่เราทำงานวิชาการเราอ้างใครมาเราก็ต้อง footnote ไปใช่ไหมครับว่าเราอ้างจากที่ไหนมานะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าลอกมันหมดเลยอะ
หน้านี้เราก็ลอกของเขามาทั้งฟุตโนตนะเว้ยฟุตโนตฟุตโนตด้วยไม่ได้ครับมันมากเกินสมควรก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังคงอยู่ภายใต้มาตรา32คือต้องไม่กระทบสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะทำมาหากินกับงานของเขาได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นหน้านี้ก็ฟุตโนตมาทั้งหน้าหน้านี้ก็ฟุตโนตมาทั้งหน้าและเอาเฉพาะในส่วนครีมของหนังสือเข้ามาหมดเลยอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ขายไม่ได้เขาอ่านจากเล่มคุณก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันอาจจะกระทบกับงานของเขาในการที่เขาจะแสวงหาประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทำไม่ได้นะครับ นี่คือตัวอย่างที่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้นะครับเรฟเฟรนซ์เฉพาะที่บรรณานุกรมท้ายเล่มเคสนี้ศาลฎีกาบอกว่าคนอ่านจะไม่มีทางรู้เลยนะว่าไอ้เนื้อหาส่วนไหนที่คุณไปเอามาเพราะมันไปอยู่ที่บรรณานุกรมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ reference ไม่ได้มีการ footnote นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าคุณได้แสดงการรับรู้ความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคุณจะอ้างอิงนี่แหละครับต้อง footnote ต้องบอกลงไปเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อนี่หน้านี้มันอยู่ที่หน้านั้นของเล่มนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับทีนี้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีคู่มือการใช้ที่เป็นธรรมเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสามารถไปดาวน์โหลดออกมาได้นี่คือตัวอย่างสิ่งที่จะบอกให้คุณรู้ในเบื้องต้นก็คือว่าคู่มืออันนี้มันคือคู่มือเท่านั้นเองแต่มันไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าทำแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณทำตามอันนี้แล้วเวลามีเรื่องขึ้นมาถึงศาลจะตัดสินตามอันนี้เป็นเรื่องของกรมเขาแนะนำเท่านั้นเองนะครับไม่มีผลหรือสภาพบังคับเป็นกฎหมายแต่เขาก็จะบอกนะครับอย่างเช่นทำสำเนาเนี่ยนะครับ1บทจากหนังสือ1เล่มบางทีบทนึงจากเล่มนึงนี่มันน้อยไปนะเด็กเราจะนั่นได้ไงวะนักศึกษาเราจะเรียนรู้ได้ไงถ้าหากว่าได้แค่บทเดียวจากเล่มเดียวเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับใครอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นะครับทำสำเนานะครับไม่เกิน1ชุดต่อนักเรียน1คนอะไรอย่างนี้นะครับบทกวีก็ไม่เกิน250คำอะไรอย่างเงี้ยเขาให้รายละเอียดอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเป็น100แก้วเนี่ย1บทเรื่อง1เรื่องเอเซ่1เรื่องไม่เกิน 2,500 คำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไม่รู้เวลาขึ้นศาลแล้วศาลจะเอาแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะทำเกินกว่านั้นเนี่ย เป็นไปได้ไหมนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราว่ากันในจะมีตัวอย่างในเรื่องการถ่ายสำเนาหนังสือทั้งเล่มเกือบทั้งเล่มไม่ใช่ทั้งเล่มเกือบทั้งเล่มข้อยกเว้นอีกอันนึงก็คือพวกบรรณารักษ์เขาสามารถทำได้นะครับเขาสามารถทำซ้ำหนังสือได้นะครับหนังสือนอกก็ซื้อมาเล่มหนึ่งแพงเดี๋ยวหายเดี๋ยวพังเดี๋ยวขาดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทำก๊อปปี้เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ทำได้นะครับแต่ว่าทำซ้ำให้แก่ห้องสมุดตัวเองของห้องสมุดตัวเองหรือให้แก่ห้องสมุดอื่นทำซ้ำหรือทำซ้ำงานบางตอนนะครับเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษานี่คืออำนาจของบรรณารักษ์ที่จะสามารถทำได้เป็นข้อยกเว้นในการใช้ลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งอันนี้คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถละเมิดได้ครับคือแกะเข้าไปล้วงลึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิจัยศึกษาเพราะฉะนั้นพวกที่เรียนคอมมันต้องเรียนน่ะเอ้ยมันเขียนโปรแกรมยังไงวะต้องเข้าไปต้องเข้าไปเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาทำได้นะครับใช้ประโยชน์เจ้าของสำเนาโปรแกรมเพราะฉะนั้นเราซื้อโปรแกรมมาแผ่นหนึ่งมันแพงเนาะเดี๋ยวมันหายแล้วทำยังไงวะเพราะฉะนั้นก๊อปปี้1แผ่นเก็บเอาไว้เป็นสำเนาอย่างเงี้ยทำได้เพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับนี่คือตัวอย่างของข้อยกเว้นนะครับในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ
ราสามารถทำซ้ำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลศาลเนี่ยได้ยกเว้นเสมอนะครับเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามตอบนะครับดัดแปลงคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จำเป็นแก่การใช้นะครับทำสำเนาไว้สำหรับการอ้างอิงหรือค้นคว้าพวกอะไรแบบนี้คือข้อยกเว้นที่อยู่ในกฎหมายนะครับในกรณีของคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับข้อยกเว้นอื่นๆก็อย่างเช่นเรื่องของการเอางานนาฏกรรมเอางานดนตรีกรรมของคนอื่นมาใช้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเอางานอันนั้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสมโดยไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อหากำไรไม่ได้เก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนักแสดงไม่ได้รับการตอบแทนไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้นไม่ให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือแสดงฟรีอะทำฟรีเอางานของเขามามาแสดงฟรีอย่างเงี้ยทำได้นะครับกรณีของนาฏกรรมหรือดนตรีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงเห็นข่าวใครนะร้องเพลงแต่งงานน่ะไปร้องเพลงแต่งงานเพลงตัวเองด้วยเพลงของตัวเองตัวเองเป็นคนร้องไปร้องเพลงในงานแต่งงานถูกค่ายเพลงบอกละเมิดลิขสิทธิ์เพราะคนถือลิขสิทธิ์เนี่ยคือค่ายเพลงแล้วคุณเอาเพลงเขาไปร้องแล้วก็อยู่ในงานแต่งงานนักร้องมารับจ้างนี่หว่ามันต้องได้ตังค์นี่หว่าไม่แสดงว่ามันหากำไรเนี่ยนั่นแหละครับก็จะเป็นปัญหาทันทีแล้วในลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะครับมีปัญหาคือว่ามันมีหลายคนมากที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่คนแต่งทำนองคนแต่งคำร้องคนเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ค่ายเพลงเพราะฉะนั้นในหนึ่งเพลงมีคนที่มีลิขสิทธิ์อยู่ในนั้นเนี่ยหลายคนนะครับเพราะมันจึงมีเรื่องทะเลาะกันค่อนข้างเยอะครับไอ้เรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะครับงานศิลปกรรมถ้าเป็นงานศิลปกรรมเนี่ยนะครับงานศิลปกรรมนี่ขอบเขตเยอะนะครับเดี๋ยวนะครับศิลปกรรมนี่ครับนี่คือขอบเขตของงานศิลปกรรมเต็มไปหมดเลยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ถาปัดภาพประกอบนะครับงานศิลปะประยุกต์พวกอะไรแบบนี้คืออยู่ในขอบเขตความหมายของคำว่างานศิลปกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในงานศิลปกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีงานศิลปกรรมอยู่แล้วแล้วคุณไปวาดนะครับถ้าวาดอันนั้นเนี่ยอย่างเช่นรูปนี้สามารถไปวาดไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพยนตร์หรือแพร่ภาพงานศิลปกรรมที่มันตั้งอยู่แล้วเป็นประจำในที่สาธารณะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อตอนเช้าที่คุณหมอพูดว่าไอ้ภาพวาดที่ถ้าหากเขาวาดอยู่แล้วมันเป็นภาพอยู่แล้วมันเป็นภาพพิมพ์หรือภาพถ่ายภาพอะไรอยู่แล้วเราไปวาดออกมานะครับจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไหมกรณีอันนี้ถ้าหากว่าภาพอันนั้นเนี่ยมันเป็นงานศิลปกรรมที่ตั้งอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเนี่ยภาพโมนาลิซาเพราะฉะนั้นแต่ละคนไปถึงก็ถ่ายใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าใช้กล้องดีๆเดี๋ยวมันถ่ายออกมาแล้วมันเอาขยายใหญ่ๆเนี่ยภาพมันละเอียดใช่ไหมมันก็สวยได้เหมือนกันถูกป่ะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ไหมอันนี้จะบอกว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นสามารถทำได้หลายอย่างนะครับวาดเอาก็ได้ไม่เอากระดาษเอาผู้กันไปถึงก็นั่งวาดตามเลยนะครับทำได้นะครับ ยกเว้นงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมคือศิลปกรรมอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ยกเว้นนะครับ การถ่ายภาพการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใดๆอันมีศิลปกรรมรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นคุณถ่ายหนังแล้วมันไปติดรูปวาดโมนาลิซาอยู่ด้วยเนี่ยข้อยกเว้นอันนี้เพราะฉะนั้นเราถือว่าทำได้นะครับไม่ผิดนะครับในกรณีที่คนที่มีคนสร้างสรรค์งานอันนั้นมากกว่า1คนในงานศิลปกรรมอันนั้นนะครับถ้าหากว่าอีกคนนึงก็เอาไปทำซ้ำอันเนี้ยคือข้อยกเว้นในกรณีอันนี้นะครับ
ว่าถ้าหากว่าผู้สร้างสรรค์นั้นไม่ได้ทำซ้ำหรือลอกแบบในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของศิลปกรรมเดิมอย่างนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หลายคนร่วมกันสร้างหลายคนร่วมกันสร้างงานศิลปกรรมแล้วคนใดคนหนึ่งไปทำซ้ำนะครับถ้าไม่ได้เอาในส่วนสาระสำคัญไปเราอนุญาตถือว่าทำได้นะครับเอาละอันนี้มาถึงข้อยกเว้นของงานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของศิลปกรรมแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นของมันแยกต่างหากก็คือว่าเราสามารถวาดเราสามารถอะไรก็ได้ครับในงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่เมื่อกี้ในข้อยกเว้นในเรื่องของศิลปกรรมคือมันต้องวางอยู่เป็นประจำในที่สาธารณะใช่ไหมอันนี้ไม่มีเงื่อนไขอันนั้นแต่ว่าสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องตั้งอยู่ค่อนข้างเป็นประจำมันคงย้ายยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปถ่ายภาพอย่างนี้เนี่ยเราไปแกะสลักหรือเราไปพิมพ์ภาพเราสามารถใช้ได้เลยครับตึกสวยๆหลายตึกจะสวยๆถามว่าเราถ่ายเราละเมิดลิขสิทธิ์เขาไหมถ้าหากว่าเราถ่ายจากข้างนอกเราถ่ายจากที่สาธารณะแล้วก็ถ่ายไปเราสามารถเอารูปนั้นไปใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปข้างในอาคารเขาจะมีสิทธิ์ห้ามบอกว่าเอ้ยในนี้ห้ามถ่ายรูปอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อฟังเขาครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนาะเราก็ถ่ายไปเลยอย่างนี้ทำได้เพราะมันจะเข้าข้อยกเว้นในเรื่องของการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมนะครับเราถ่ายแล้วเราก็สามารถเอามาแพร่ภาพได้นะครับเรามาใช้ประโยชน์ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าหากว่าเราจะเอามาใช้ในการเรียนการสอนของเราเราก็ไปถ่ายเองครับตึกนี้สวยเราอยากเห็นแบบตึกนี้มันออกแบบยังไงเงี้ยก็ไปถ่ายเองอาคารเก่าๆบ้านเก่าๆแล้วอยากรู้ถ่ายมาแล้วก็เอาไปเผยแพร่นะครับการดัดแปลงบูรณะในงานสถาปัตยกรรมเดิมตรงถนนตรงข้ามพระราชวังอ่ะตรงข้ามวังที่เขาเพิ่งปรับปรุงใหม่ใช่ไหมทำซะสวยเชียวแต่ว่าก็คืออาศัยโครงเดิมการทำแบบเดิมเท่ากับเราทำซ้ำงานเดิมที่มันมีงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับมันมีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นการเราไปทำแบบนั้นเท่ากับเรากำลังทำซ้ำงานเดิมนั้นโดยหลักแล้วมันต้องเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็นการบูรณะคือยังคงของเดิมเอาไว้อะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถใช้มันได้นะครับในกรณีที่